ัสดีค่ะทิปและ Talk of the Town ท่องเที่ยวไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนครและเมืองวันนี้พาคุณผู้ชมมาปักหมุดเช็คอินกันที่เทศบาลนครนครสวรรค์ค่ะเพื่อที่จะมาชมความยิ่งใหญ่อลังการของเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพไฮไลท์เด็ดของปีนี้จะมีอะไรบ้างต้องไปถามท่านนายกเล็กเมืองปากน้ำโพค่ะท่านจิตตากเกษมนิโรธนารัตน์สวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับเราจัดงานตรุษจีนมาทั้งหมด108ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่108ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันมีประวัติชาวจังหวัดนครสวรรค์ของเราชาวปากน้ำโพเนี่ยจะมีเป็นโลกหาก็ไปเส้นไหว้เจ้าในฝั่งขนุนน่ะนะเราเองก็เลยต้องเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็เลยเอาหูเนี่ยไปเผาไฟแล้วเอาไปละลายน้ำแล้วก็ไปให้ประชาชนได้รับทานกันนะครับหลังจากหายก็เลยต้องมีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่รอบตลาดก็เป็นปีที่เริ่มตั้งแต่ปีนั้นเลยนะครับในนับเป็นปีที่1นะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ย108ปีด้วยกัน108ปีแล้วสำหรับตรุษจีนปากน้ำโพการจัดงานปีนี้ยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาไม่แพ้ปีที่ผ่านมาเลยค่ะเพราะปีนี้มาในคอนเซ็ปต์งานมหัศจรรย์สีสันแห่งศรัทธาว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวปากน้ำโพเลยนะคะชาวปากน้ำโพเนี่ยจะถือโอกาสเนี่ย12วัน12คืนนะครับปีนี้ก็ตั้งแต่วันที่3กุมภาถึงวันที่14กุมภาไฮไลท์สำคัญเนี่ยอย่างที่เนี่ยทางเข้าเนี่ยเราจะมีมังกรที่จะแสดงเพราะปีนี้เป็นปีมังกรนะครับเราก็จะเน้นเรื่องมังกรแล้วก็ทางเข้าตั้งแต่สะพานเดชามาอะไรต่างๆคุณจะเห็นมังกรทั้งหมดเลยเนี่ยมังกรเป็น10ตัวเลยสวยมากท่านนายกในส่วนเนี้ยแล้วปีนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องของปากน้ำโพโหซกนะครับเป็นการแสดงของสิงโตนะครับ4ตัวด้วยกันและเสืออีก1ตัวแล้วก็แต่ละคืนเนี่ยในเวทีใหญ่ของเราเนี่ยจะมีการแสดงทุกคืนเลยนะครับแล้วก็มีการแสดงของไม่ว่าสิงโตมังกรทองปีนี้มังกรทองเนี่ยหลายตัวมากเลยนะครับที่จะโชว์นะครับในส่วนเนี้ยจะโชว์วันที่4วันเปิดกับวันที่10นะครับในส่วนเนี้ยแล้วก็ในงานของเราเนี่ยตอนเนี้ยเรื่องของสถานที่จอดรถเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะเราเตรียมลานจอดรถไว้ที่เกาะยวนเนี่ยคันก็คันนะครับท่านสามารถจอดที่นั่นแล้วมีบริการมีรถ2แถวรับส่งมาถึงในงานเลยงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะงานตรุษจีนปากน้ำโพของเราเนี่ยจัดโดยคณะกรรมการเถานังนะครับจะมีแต่ละปีเนี่ยประมาณ40คนร้านค้าต่างๆประมาณ40คนด้วยกันถูกคัดเลือกโดยเจ้าพ่อเจ้าแม่วิธีการคัดเลือกเนี่ยก็จะมีการโปะโปยเขาเรียกโปะโปยด้วยการเสี่ยงทายโยนไม้เสี่ยงทายคว่ำหงายแล้วก็คว่ำถึงจะได้อ๋อที่เป็นไม้คู่กันไม้คู่กันนะไม้เสี่ยงทายทีละ5คนจนครบ40คนด้วยกันโดยเจ้าพ่อเจ้าแม่เป็นคนคัดเลือกชาวจีนเนี่ยมาทำแก้ชงเราจะมีลานแก้ชงข้างล่างใหญ่มากให้คนจีนมาแก้คูมาจากทั่วประเทศเลยมาจากทั่วประเทศนะที่มาถือว่าเป็นงานใหญ่ของนครสวรรค์เหมือนกันใช่ฮะหลายๆคนจะมีหลายเชื้อชาติคนจีนก็จะมากันเยอะเลยแต่เดินเข้างานมานะคะทุกมุมเช็คอินถ่ายรูปได้หมดเลยแล้วก็ด้านหลังนี้ค่ะท่านนายกอันนี้ก็คือเป็นเวทีกลางเวทีใหญ่เลยใช่ไหมคะเวทีใหญ่เวทีการแสดงทั้ง12วัน12คืนโอ้ด้านหลังนี้ก็กำลังจะเล่นออเคสตราด้วยคือด้านหลังก็จะเป็นภาษาด้วยเป็นสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะนะครับอันนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2547นะฮะพอจ้างเสร็จแบบเสร็จเนี่ยปี2556
ก็ไปของบประมาณมาจากท่องเที่ยวและกีฬาเราก็ได้งบประมาณมาทั้งหมด117ล้านด้วยกันแล้วมันเริ่มสร้างตั้งแต่ประมาณปี62จนเสร็จประมาณปี63ค่ะตรงเนี้ยท่านรองนายกตู้เนี่ยได้พาไปก่อนที่จะมาเจอกับท่านนายกก็พาชมรอบๆ บริเวณภาษาแล้วก็ด้านหลังรวมไปถึงโมเดลที่จะทำเจ้าแม่กวนอิมด้วยสามปางอุทยานวัฒนธรรมตรงเนี้ยนะครับส่วนสำหรับอีกโครงการนึงที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเรามีโครงการคลองยวนชนรักค่ะอันนี้เนี่ยเราเอาน้ำที่เราใช้ในเมืองเนี่ยวันละ 36,000 คิวต่อวันเนี่ยนะครับมาบำบัดหลังจากบำบัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าไอ้น้ำที่เอามาบำบัดเยอะเนี่ยได้ประมาณเกือบ 30,000 คิวต่อวันเนี่ยเราไปทำอะไรดีเราก็เลยเอามารียูสใช้ส่วนหนึ่งเราปล่อยไปที่อุทยานสวรรค์เราก็อยากจะโชว์ว่าเนี่ยน้ำที่บำบัดแล้วเนี่ยมันสะอาดแค่ไหนสามารถเลี้ยงปลาคาร์ฟได้นะครับเป็นน้ำตกลงมาเลี้ยงปลาคาร์ฟได้แล้วก็ไหลออกที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะครับแล้วส่วนหนึ่งก็เอามารดน้ำต้นไม้อะไรต่างๆแล้วเอามารีวิวใช้ประโยชน์ให้กับในตัวเมืองของเราได้ยินว่าท่านนายกมีโครงการจะทำให้นครสวรรค์เป็นไชน่าทาวด้วยใช่ไหมคะเราก็จะทำตรงนี้เป็นเมืองไชน่าทาวเลยะนะครับเป็นอาคารเป็นทรงจีนเกือบทั้งหมดแล้วก็ในตลาดริมน้ำเนี่ยเราก็จะทำอาคารทรงจีนใครที่จะมาเที่ยวมาเดินมากินอาหารมาอะไรต่างๆในไชน่าทาวน์2ของเราในอนาคตข้างหน้าด้านหลังที่เด่นตระหง่านหลังเวทีนี่ก็จะมีเจ้าแม่ทับทิมใช่ไหมคะครับเจ้าพ่อเทพรักษ์เจ้าแม่ทับทิมฮะอ๋อเจ้าพ่อเทพรักษ์เจ้าแม่ทับทิมก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับชาวนครสวรรค์ด้วยครับอยู่มา140ปีเลยฮะ140ปีใช่ครับตอนนี้เรามีขบวนแห่ตรุษจีนค่ะส่วนเนี้ยขบวนแห่ตรุษจีนเนี่ยในงานตรุษจีนของเราก็จะมีด้วยใช่ไหมคะก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่มาอยู่ในขบวนแห่ด้วยถ้าอยากมาดูเนี่ยวันนี้วันตรุษจีนแล้วครับมีแห่วันไหนบ้างคะจะแห่กลางคืนวันที่12แล้วก็แห่กลางวันวันที่13นะครับในส่วนนี้ของกินของดีของเด็ดของนครสวรรค์เนี่ยต้องมีเลยใช่ไหมคะครับมีอะไรบ้างคะท่านนายกของฝากที่สำคัญก็คือขนมโมจิค่ะนะครับก็ถ้าขนมโมจิที่ไม่ใส่สารกันบูดเลยก็ต้องขนมโมจิร้านเกียรติวัฒนาแล้วลูกชิ้นปลากรายนะครับแล้วก็ของขึ้นชื่อเลยลูกชิ้นปลากรายหอยทอดค่ะทราบว่าท่านทำงานมา20ปีแล้วแล้วก็เมืองนครสวรรค์ก็ได้เป็นสมาร์ทซิตี้ด้วยไม่ทราบว่าเด่นเรื่องอะไรบ้างคะท่านขณะนี้เราก็จะเด่นเรื่องของสมาร์ทลิฟวิ่งเป็นการใช้กล้อง CCTV แล้วก็ใช้ซูเปอร์โนดนะครับสามารถที่จะเอากล้อง CCTV ไปติดตามแหล่งต่างๆโดยไร้สายทั้งหมดนะครับในส่วนนี้เราทำได้ขณะนี้เนี่ยเราดูแลผู้สูงอายุอยู่นะครับเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับแล้วก็เรามีกองทุนสปสช.นะฮะแล้วเรายังมีกองทุนลองเทอมแคร์ที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงทั้งหมดเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นที่เราดูแลดีที่สุดสำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุของเราก็เปิดมาประมาณ6ปีแล้วนะครับจะมีผู้สูงอายุที่มาโรงเรียนเนี่ยประมาณ100กว่าคน200คนทุกเสาร์อาทิตย์ที่เขามาเรียนและให้ความสำราญสนุกสนานดีมากๆเลยเป็นการส่งเสริมผู้สูงอายุแล้วเยาวชนล่ะคะได้ยินว่าที่นี่เป็นเมืองนักยกน้ำหนักด้วยใช่ไหมคะใช่ฮะเราได้รับถ้วยพระราชทาน14ปีซ้อนติดในประเภทประชาชนนะครับแล้วตอนนี้ก็เรากำลังทำเรื่องเยาวชนติดทีมชาติหลายตัวครับของเราโอ้เป็นทีมชาติด้วยนะครับใช่ฮะค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าหินนะคะที่ใจดีพาทีมมาดูความตื่นตาตื่นใจ